ตอกย้ำข่าวเลิกชาวเน็ตตาดีแห่โฟกัสนิ้วหนังข้างซ้ายไอซ์อภิสดาเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่หลายๆคนนั้นกำลังจับตามองเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะสำหรับคู่ของสาวไอซ์อภิสดากับแฟนหนุ่มไฮโซนนท์ธนนท์วีอาระยะนะคะที่โดยก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาแล้วค่ะว่าดาราสาวแซบซอวิหวานลมทำให้หลายๆคนนั้นมุ่งเป้าไปที่คู่นี้แล้วค่ะและเมื่อวันที่28มกราคม2563นะคะเว็บไซต์ข่าว News TV ก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงความสัมพันธ์จากแหล่งข่าววงในที่ได้ข้อมูลความสัมพันธ์ในตอนนี้ของทั้งคู่นะคะว่าได้แยกย้ายกันไปคนละทิศละทางเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะแถมยังจบแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะแล้ววันนี้ไฮโซนนท์ก็ได้ไปร่วมงานทำบุญใหญ่ที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่ก็ไร้เงาสาวไอซ์อยู่เคียงข้างค่ะมีเพียงแค่ฝ่ายชายแล้วก็เพื่อนคนสนิทเท่านั้นนะคะล่าสุดก็มีชาวเน็ตตาดีค่ะแอบสังเกตนิ้วนางข้างซ้ายของสาวไอซ์นะคะเพราะปกติแล้วเจ้าตัวจะสวมแหวนแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้กลับไม่มีแล้วนะคะเรียกได้ว่าเป็นการตอกย้ำข่าวลือเข้าไปอีกแหละค่ะยังไงแล้วนะคะเราก็ต้องมารอฟังจากปากเจ้าตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ล่ะค่ะเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามกันนะคะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องของเราค่ะทุกวันบันเทิงเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารที่เรานั้นนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามกันค่ะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะมีคำแนะนำหรือว่าความคิดเห็นอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกเราไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยค่ะ